เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปะยางกันนะครับว่าการปะยางรถยนต์จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับในการปะยางรถยนต์อันดับแรกนี่ต้องเอาน็อตออกก่อนนะครับเนาะอันดับแรกนะครับต้องเอาน็อตแบบนี้ออกก่อนที่รถยนต์เหยียบมานะครับรถยนต์เหยียบมาเราต้องมาแคะออกแบบนี้นะครับแคะน็อตออกก่อนนี่ครับนี่นะครับน็อตที่รถยนต์เหยียบเข้าไปคือตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะทำข้อเอื้อนยังกว่าครับในแง่ตัวนี้เข้าไปนี่เสียบไหมเสียบไหมวิธีการเสียบไหมเสียบง่ายๆด้วยตัวเองอ๋อการปะยางรถยนต์แบบเสียบไหมบอกครับข้อเอื้อนนี่นะครับคือการปะยางรถยนต์แบบเสียบไหมนะครับมาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงหลังจากนั้นอันนี้เขาเอิ้นยังครับตัวไหนไหมนี่แหละไหมอ๋อนี่บอกครับเอิ้นไหมบอกครับเนี่ยเอาไหมเสียบเข้าไปทางในบอกครับอันนี้นี่เขาเรียกไหมนะครับเขาเอิ้นการปะแบบเสียบไหมบอกครับการปะยางรถยนต์แบบเสียบไหมหน้ากระดานน้ำมันมากที่ไม่แห้งเข้าไปแห้งครับดันเข้าไปแล้วนะครับดันต้องให้คนที่กำลังดีๆดันเข้าไปตรงเหลือดวดไปเด้อเส้นหนึ่งดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปอีกเบิ้งดันเข้าไปนะดันเข้าไปอีกหน่อยโอเควันนี้นะครับยางรถยนต์เสียบไหมนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับฮะเติมอันนี้แล้วเราปะครับเนี่ยแล้วเอ้าบ่เอ้าเมียนบอกมันอยู่แบบนี้บ่แป้งเข้าไปเมียนว่าตัวไหนมันดึงออกมาปิดบ่โอ้บ่ครับโอ้นี่คือกันปะยางเสียบไหมว่าที่มันสรุปแล้วมันก็อยู่ดีกันบ่ครับเนี่ยบ่โอ้ตัวแทงไปมันก็ดึงมาปิดไว้ทางไหนบ่เติมลมอีกแน่เนี่ยเติมลมอีกแน่ลมหน่อยเติมนี่ครับนี่คือการปะยางแบบเสียบไหมนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เคยเห็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูกันนะครับทีนี้เติมลมเข้าไปมันก็จะอยู่แบบนี้ตลอดเลยป่ะครับนี่หรือมันรูดออกเองมันบ่เขาขับไปเรื่อยมันก็จะขาดออกมันฮะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆมันเหยียบไปเรื่อยมันจะหลุดออกนะครับคุณผู้ชมว่าเห็นสันๆเขาไปเรื่อยๆอ๋อนี่คือวิธีการปะยางแบบเสียบไหมนะครับคุณผู้ชมครับปะยางแบบเสียบไหมก็จะทำกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือการปะยางแบบเสียบไหมนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นบอกว่าอยู่ดีเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นการปะยางที่ดีอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ